ขณะที่รองประธานฝ่ายขายของเกียร์เซลล์ประเทศไทยก็บอกนะคะว่าเกียร์ EV9 เนี่ยเป็นรถรุ่นที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาต่อเนื่องสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11 นับตั้งแต่การเปิดตัวในระดับโลกเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันหน่อยนะว่ากลยุทธ์การทำตลาดในประเทศไทยจากนี้เป็นอย่างไรมุมมองต่อตลาดรถยนต์ที่ในช่วง2เดือนแรกยอดขายรถยนต์แล้วก็รถ EV มันชะลอตัวดังนั้นเกียร์จะมีมุมมองอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรไปติดตามกันค่ะสำหรับตัว EV9 ของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่เราเข้ามาสร้างตัวแบรนดิ้งถ้าจำได้นะครับในวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับเราก็มีเปิดแผนลองเทอมแผนของเรานะครับหนึ่งในแผนของตัว S5นะครับของเราก็คือการที่จะมี brand awareness ที่ 5% ซึ่งตัว EV9 ก็จะเป็น product ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็น product ที่สมบูรณ์แบบในการที่จะมา build branding ของตัวเกียร์ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับตัว EV9 เองเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแล้วก็จองนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะครับเราจะเริ่มทยอยส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปสำหรับรุ่นตัว GT Line คือตัวท็อปสำหรับตัว Motor Show เองเนี่ยต้องบอกว่าตัว EV5 เนี่ยเป็นตัวนึงที่จะเป็นไฮไลท์ของเรานะครับเพราะว่าวันในงานนั้นเองเนี่ยเราก็จะบอกทุกอย่างเหมือนการเปิดตัวของตัว EV5 ในงาน Motor Show ได้เช่นกันนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่เราเห็นกันอยู่นะครับแต่แน่นอนก็จะเป็นราคาที่เราก็ตั้งใจที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยด้วยเช่นกันด้วยตัวเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันทำให้บรรยากาศในการซื้อขายเนี่ยอาจจะหดตัวนะครับรวมถึงตัวหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นด้วยมันก็เลยทำให้ทางลูกค้าเองที่มีความต้องการที่จะซื้อรถเนี่ยเลือกที่จะซื้อนะครับสินค้าที่มีความจำเป็นต่อตัวเองก่อนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าในเดือนมีนาคมตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยกำลังซื้อยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะเลือกซื้อช่วงไหนเท่านั้นเองผมก็เชื่อว่าเดือนมีนาคมเนี่ยก็คงจะมีการกำลังซื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยอดขายของตัวรถเองเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันตัวเกียร์เองนะครับก็ถือว่าเราก็เป็นแบรนด์ที่ต้องมีการปรับในกลยุทธ์นะครับในการที่จะสร้างแบรนดิ้งสร้างการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้นเพื่อให้ถ้าคนในประเทศไทยนะครับลูกค้าในประเทศไทยได้รู้ว่าเกียร์เซลล์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับมาแล้วเรามีด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีการปรับตัวเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดเมืองไทยนะครับในปีนี้ด้วยเช่นกันตัวเกียร์เองเนี่ยเป็นโปรดักต์ที่มีกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยนะครับที่อาจจะแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่มีกำลังนะครับซื้อนะครับแล้วก็รวมถึงตัวภาคสถาบันการเงินด้วยเช่นกันก็ให้การสนับสนุนนะครับในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าของเกียร์แล้วก็นำโปรดักต์ที่มีความแตกต่างนะครับมาด้วยฟูลฟังก์ชันนะครับอย่างที่คุณเชดีบอกนะครับว่าทางทีมบอกว่าเราจะไม่คอมโพรไมส์กับด้วยดีไซน์กับฟังก์ชันเลยเราจะมาจัดเต็มเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าอันนี้คือรถที่มีความคุ้มค่าเป็นแบบสมาร์ทพรีเมียมจริงการบ้านมาแล้วเป็นอย่างดีนะคะส่งมาแต่โมเดลที่เป็นที่นิยมในไทยนะก็คือรถอเนกประสงค์แล้วก็ SUV เลยนะคะคือบอกว่ามาแบบว่าทุกอย่างต้องจัดเต็มออปชั่นจัดแน่นให้ผู้บริโภคเขารู้สึกว่าเขามีความคุ้มค่าเพราะว่าในยุคนี้ต้องยอมรับว่าทุกค่ายไม่ต้องบอกว่าหลากหลายค่ายทุกค่ายเขาจริงจังปรับกลยุทธ์เพราะว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือจะเป็นไฮบริดหรือว่าจะเป็นสันดาปตอนนี้ต้องปรับตัวหมดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ใจผู้บริโภคเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือว่าจะซื้อไฮบริดหรือจะยังคงมั่นใจในสันดาปคือรถน้ำมันอยู่นะคือต้องแบบติดตามเทรนด์จริงๆแล้วก็ต้องจัดเต็มให้เรารู้สึกถึงความคุ้มค่าจริงๆแต่ดูแล้วก็คง DNA ของความเป็นเกียร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคือการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบสะอาดๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ